ก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันครับครับท่านผู้ชมว่าย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ก็ย้ำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ศูนย์ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งมานะครับว่าเปิดจองวัคซีนทางเลือกสำหรับองค์กรนิติบุคคลขั้นต่ำ12คนขึ้นไปในวันนี้ศุกร์ที่ 29 ตุลาคมตั้งแต่ 9 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเปิดระบบยื่นขอจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาและซิโนฟาร์มผ่านทางเว็บไซต์โปรแกรมวัคซีนที่สามารถยื่นขอรับการจัดสรรก็เป็นซิโนฟาร์ม 0.5 ml booster dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน1คนต่อ1เข็มโดสละ550 บาทเขาบอกว่าแนะนำให้เป็นเข็มกระตุ้นภูมินะฮะก็คือเข็มที่3สำหรับผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มหรือวัคซีนชนิดอื่นๆครบ2เข็มมาแล้ว 3-6 เดือน2ก็เป็นโมเดอร์นานะฮะเป็นบูสเตอร์โดสเช่นเดียวกันนะครับ1คนต่อ1เข็มโดสละ555 บาทก็แพงกว่าซิโนฟาร์ม5บาทซิโนฟาร์ม550นะฮะแนะนำสำหรับใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันปี 2565ในคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือ3เข็มโดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือนแล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโมเดอร์นาอีกเหมือนกันอันนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นโมเดอร์นาขนาด50 mcg อันนี้แบบ100 mcg นี่นะฮะ1คนต่อ1เข็มแต่ราคาจะเป็น 1,110 บาทนี่นะครับครับแล้วก็จะมีซิโนฟาร์มนะครับซิโนฟาร์ม1คนต่อ2เข็มราคา2โดส 1,100 บาทครับโมเดอร์นา1คนต่อ2เข็มราคาต่อ2โดส 2,220 บาทลองติดตามในรายละเอียดดูแต่อันนี้สำหรับองค์กรนิติบุคคลครับนะฮะจะมี5โปรแกรมด้วยกันใช่ครับนี่ฮะก็นี่ก็เป็นวัคซีนในส่วนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการนะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่เราจะทำให้เราเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ไปได้ซึ่งพูดถึงเรื่องนี้เองนะฮะคือให้คุณผู้ชมได้ดูโพสต์ของหมอยงสักนิดนึงนะครับหมอยงเองเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook นะครับบอกกับพวกเราคนไทยนะฮะว่าการดำรงชีวิตแบบปกติต่อไปนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า next normal นะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องปรับตัวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการล้างมือกำหนดระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยก็ยังคงต้องอยู่อีกระยะหนึ่งเลยต่อไปนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆอาจจะเข้ามามากขึ้นเราอาจจะต้องมีระบบเปิดปิดไฟด้วยเสียงแบบนี้ลดการสัมผัสนะฮะอาจจะต้องมีการทำงานที่บ้านมากขึ้นเรียนที่บ้านมากขึ้นนะครับของกินของใช้ก็จะต้องไปเน้นที่เรื่องของสุขภาพมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายท่านก็น่าจะทำกันอยู่แล้วละฮะแต่หมอยงก็เหมือนกันโพสต์ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราต้องอยู่กับมันในรูปแบบของ next normal นะฮะนี่ครับ next normal ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็ตัวเลขของวันนี้มาแล้วนะครับดีขึ้นกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ 8,968 คน 8,968 นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิต64 คนนี่แล้วเราก็มาดูตัวเลขเห็นไหม 8,968 เสียชีวิต64แต่ว่าดูอันนี้สิฮะดูช่องขวามือ ATK ตัวเจอจาก ATK เนี่ย 4,500 เลยนะ 4,575 อันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนะฮะเป็นผู้ป่วยสีเขียวอ่ะแต่ถามว่าเขาสามารถแพร่เชื้อได้ไหมได้ถ้าเอาไปรวมก็จะยิ่งเยอะไปอีกเพราะว่ายอดวันนี้เนี่ยหายป่วยกับติดเชื้อมันเบียดกันอยู่แต่พอดูดีๆเนี่ยติดเชื้อมากกว่าหายป่วยนะฮะมากกว่าใช่ไหมมากกว่าถ้าเอา ATK เข้าไปรวมด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ดูจังหวัดที่ติดเชื้อของวันนี้หน่อยนะครับจังหวัดที่ติดเชื้อของวันนี้กรุงเทพมหานครก็หลังๆนี้ไม่ถึงพันนะฮะวันนี้802คนสงขลานครศรีธรรมราชสงขลา500กว่าคนนครศรีธรรมราช400กว่าคนเชียงใหม่มาอยู่ที่4นี่ไง403คนปัตตานี389แล้วก็ยะลาชลบุรีนราธิวาสตรังระยอง ใน10อันดับนี้เนี่ยนะมีสงขลานครศรีปัตตานียะลานาราธิวาสตรัง6จังหวัดภาคใต้นะติดเข้ามาภาคใต้ติดเข้ามาถึง6จังหวัดจาก10อันดับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่นะแล้ววันนี้เนี่ยทางสบคเขาก็จะมีการพิจารณานะครับลดจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม23จังหวัดให้เหลือ7จังหวัด7จังหวัดนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดชายแดนภาคใต้นครศรีธรรมราชนะฮะมีจันทบุรี4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็นครศรีธรรมราชจันทบุรีแล้วก็ตากครับนี่นะเรามีกราฟิกตัวนี้ด้วยนะฮะขึ้นหน่อย7จังหวัดนะฮะที่ไม่ใช่อันนี้กราฟิก7จังหวัดที่วันนี้น่าจะเหลือจาก23เหลือ7จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็ลองดูนะฮะก็จะมีปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลานครศรีธรรมราชจันทบุรีแล้วก็ตากไม่มีเชียงใหม่นะไม่มีเชียงใหม่นะคืออารมณ์เนี่ยเชียงใหม่อาจจะยังให้ผ่านไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้า1 ใน 10แล้วจากสถานการณ์ที่เราตามกันมามันหนักจริงๆนะคือยังหนักอยู่ฮะคือในตลาดหนึ่งไปอีกตลาดหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยคือคุมตลาดนี้ได้ไปโผล่อีกตลาดหนึ่งใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราตามนี้นะครับพื้นที่สีแดงเข้มที่เขาปรับใหม่ในวันนี้ถ้าผ่านที่ประชุมใหญ่ของสบคเนี่ยจะไม่มีเชียงใหม่จะไม่มีเชียงใหม่เห็นไหมฮะเห็นไหมไม่มีเชียงใหม่นะเป็นเมืองท่องเที่ยวใน7จังหวัดนี้เนี่ยจะเป็นภาคใต้ซะจังหวัดในภาคใต้ซะ5ที่เหลือก็จันทบุรีกับตากครับส่วนภาพรวมของตลอดทั้งสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมดูตามกราฟหน่อยนะฮะก็คนที่หายป่วยก็ตัวเลขก็แกว่งอยู่ในระดับ 8,000-9,000 นะฮะ 8,000-9,000 นี่นะครับหายป่วยก็สีเขียวนะครับวันจันทร์ใน 9,589 ครับส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อดีสุดของสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่วันอังคาร 7,706 คนนะฮะแล้วก็แกว่งอยู่ 7,000 8,000 9,000 ประมาณนี้ไม่ถึงหมื่นฮะสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังไม่ถึงหมื่นส่วนผู้เสียชีวิตดีสุดเนี่ยอยู่ที่วันจันทร์44คนแต่หลังจากนั้นก็ตัวเลขก็สูงขึ้นคือดูจากแท่งกราฟเนี่ยคือที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าผู้หายป่วยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแค่จันทร์อังคารพอพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยผู้ติดเชื้อมากกว่าผู้หายป่วยหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นสถิติที่ออกมานะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับ